สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดลุคการแต่งตัวมิวนิสธาที่แสบไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเฟอร์บี้สวยแพงทั้งที่แต่งงานแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาราที่ได้รวบรวมนางเอกซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไว้ด้วยกันอย่างมากมายสำหรับแก๊งเฟอร์บี้ที่มีสมาชิกในแก๊งอย่างมิวนิสธาจิระยั่งยืนแต้วณัฐพรเตมีรักแมทพิรณีคงไทยมิ้นชาริดาวิจิตวงทองเตยจรินทร์พรจุนเกียรติและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแก๊งเฟอร์บี้ได้ยกความแซ่บไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งงานนี้ต่างก็ได้พาบรรดาแฟนๆไฮโซยายไฮโซเซนทราพุทธครูหาเปรมกิจไฮโซนายประนายพรประภาสงกรานต์เตชะนรงค์ผู้พาเตชะนรงค์ไปด้วยเรียกได้ว่าไปกันเป็นคู่ยกเว้นเพียงสาวเตยที่ไปแบบโดดเดี่ยวแต่ก็ไม่เหงาเพราะมีเพื่อนสาวอย่างอูสมิทธิลิขิตมาสกุลไปร่วมทริปเป็นเพื่อนสาวเตยในครั้งนี้และต้องบอกเลยว่าเกิดดราม่าขึ้นเล็กๆเมื่อแก๊งเฟอร์บี้ได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่ได้นัดกันใส่ชุดว่ายน้ำแต่ทว่ากลับเกิดดราม่าขึ้นเมื่อทางด้านชาวเน็ตได้สังเกตเห็นถึงความแตกต่างของการใส่ชุดว่ายน้ำของสาวแมทและสาวแต้วที่ดูจะว่าวิวกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆโดยเฉพาะกับสาวมิวที่แต่งงานแล้วแต่ยังคงแต่งตัวอย่างมิดชิดซึ่งงานนี้ทางเราจึงจะพาไปส่องชุดของสาวมิวที่ได้ใส่ไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเฟอร์บี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่งเข้ามาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันที่ทั้งทริปสาวมิวนั้นแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นในแก๊งทั้งที่ตัวเองเป็นเพียงคนเดียวที่แต่งงานมีสามีแล้วแต่เมื่อต้องใส่ชุดว่ายน้ำเจ้าตัวก็จะหาอะไรมาโครมเสมอโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่นสวยอะแต่งตัวน่ารักจังรับยูฟาร์มเมียนมาสวยดูแพงมีคุณค่ามากค่ะรักษาภาพดีๆแบบนี้ไว้นะคะน้องมิวสวยกว่าทะเลเมืองไทยก็พี่มิวแล้วครับดูดีสวยแบบมิวชอบสไตล์มิวมากเลยเซ็กซี่แต่พองามรักมิวที่เป็นแบบนี้ร่าเริงสดใสเซ็กซี่พองามมิววางตัวดีสุดแล้วรักษาไว้ให้ดีไม่คุ้นชินกับแต้วในลุคนี้เลยเจ้ามิวเจ้าเตยเรารักเจ้าทั้งสองเสมอน้ำณจุดนี้เราเข้าใจไม่เป็นไรเราแยกแยะชอบความน่ารักเซ็กซี่พองามของมิวจังดูแพงมีค่ามากๆค่ะมิวน่ารักอะยิ้มสวยเซฟตัวเองสุดๆสามีห่วงแน่เลยน่ารักมิวน่ารักมากๆพองามส่วนแต้วคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนเคยชอบคุณแต้วนะคะแต่ตอนนี้ดูคุณแต้วพยายามเซ็กซี่ไม่ธรรมชาติเลยชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ